อยากจะบอกนะครับว่านะฮะนักร้องหรือดารานะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ดิกลับมาจนเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะเขารู้เขาได้เงินมาเยอะแต่เขาไม่รู้วิธีการทำธุรกิจนะฮะเห็นบ่อยมากเลยน่าสงสารมากนะครับคนคนนี้เป็นดารานะฮะที่รวยมากๆนะครับแต่นะครับเปิดร้านที่รวยหรูมากๆอยู่ในราคา500ล้านเยนนะครับคือประมาณ150ล้านบาทนะครับร้านเปิดมาเจ๊งนะออกข่าวหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องเรียนรู้ถ้าเราต้องใช้เงินไม่พอเรามีเงินเยอะมันใช้ง่ายแต่ถ้าเราเรียนรู้การเอาเงินมาเพิ่มเงินทุกคนอยากใช้เงินเพิ่มเงินแต่ใช้ไม่เป็นก็เลยทำให้เกิดการนะฮะเจ๊งขึ้นมาได้หรือนะขาดทุนขึ้นมาได้ดังนั้นผมอยากจะบอกนะว่าการเรียนเก่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำให้เรารวยได้นะฮะการมีเงินเยอะไม่ได้หมายถึงว่ารวยได้เพื่อนผมใช้เงินนะฮะในการมีรายได้เยอะแต่หายสาบสูญหมดเลยเอาเงินไปละลายหมดเลยเสียดายมากเพราะฉะนั้นนะฮะเราคนที่นะครับมีเงินเอาใหม่คนที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้ไม่เกี่ยวจะเป็นดาราหรือใครไม่เกี่ยวถ้าไม่เรียนเรื่องเงินคุณจะมีโอกาสนะฮะเสียโอกาสที่จะทำให้ล้มละลายหรือนะฮะทำให้ขาดทุนได้คุณต้องทุกคนรู้ว่าวิธีการใช้เงินเอาเงินมาเพิ่มเงินได้แต่นะครับเราไม่รู้ว่าทำยังไงที่จะเอาเงินมาเพิ่มเงินมันก็เลยทำให้เราขาดทุนได้เราต้องเรียนเรื่องเงินนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆของที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้คือคุณไม่มีเงินคุณต้องใช้เงินเพื่อเรียนเพื่อเอาเงินมาเพิ่มเงินให้งอกเงยนั่นเองครับนี่นะเขาเขียนแล้วพูดแล้วพูดอีกครับใช้เงินประมาณ500ล้านเยนนั่นคือ150ล้านบาทเจ๊งนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจงใช้เงินเรียนเพื่อเพิ่มเงินครับโดยบอกครับว่าชีวิตดารานะครับ เหตุผลก็คือจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ชีวิตดาราหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เลยบอกว่าไหนๆมีเงินแล้วรีบเอาเงินมาเพิ่มเงินเอามาลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยแต่ที่ไหนได้นะครับกลายเป็นเจ๊งขึ้นมาแล้วเขาบอกมีความหมายก็คือว่าอยากจะแต่งร้านให้สวยๆอยากจะแต่งร้านให้นะฮะมันดูดีลูกค้าจะได้มาแล้วรู้สึกมีความสุขนะฮะแต่ที่ไหนได้เขาวางแผนไม่ดีนะครับไม่มีการลงคำนวณดูว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะก็เลยเจ๊งแล้วก็ล้มละลายขึ้นมาครับเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยทำไงดีเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงมากๆเลยแล้วบอกว่าโหนสุดท้ายแล้วชีวิตดาราจะเปิดร้านอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งเป็นร้านที่นะฮะบอกว่าร้านที่แล้วยังใหญ่ไม่พออยากจะทำร้านที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกลองคิดดูครับว่าถ้าทำร้านให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจะเอาให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเหรอโอ้โหเสียดายถ้ามาเจอฟูจิมาเจอผมนะผมจะช่วยสอนจะช่วยอธิบายเลยว่าทำยังไงเพราะคนเราจะทำธุรกิจแล้วถ้าไม่วางแผนนะมันจะเจ๊งกับเจ๊งชีวิตดาราคุณเก่งเรื่องดาราเรื่องการแสดงแต่ไม่รู้เรื่องเงินเสียดายมากๆเลยนะครับโอ้โหต้องมีความคิดว่าอยากจะให้นะฮะลูกค้าได้รับความสุขได้เต็มที่แต่การให้ความสุขเต็มที่ตัวเองจะซวยเพราะตัวเองไม่ได้วางแผนนะฮะร้านนี่หรูร้านนี่เจ๋งอย่างมากแต่เป็นไงครับเกิดปัญหาโอ้โหผมเป็นห่วงจังเลยเนี่ยชีวิตดารานะครับมีรายได้เยอะแต่ไม่รู้เรื่องเงินเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนพวกเราครับไม่ได้เกี่ยวกับคนขอพูดย้ำครับไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มีเงินเยอะเงินน้อยแต่อยู่ที่ว่าคุณมีความรู้ทางด้านเงินหรือเปล่านั่นคือสิ่งสำคัญมากๆเลยครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ